สนับสนุนโดย True 5G อยู่กับ True ดียิ่งกว่าเร็วแรงครอบคลุม77จังหวัดทั่วไทยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ Room Service News Insight เจาะข่าวค่ำนะครับค่ำคืนนี้อยู่กันกับผมแบงค์อนุสิทธิ์นั่นเองนะครับผมและแน่นอนอย่าลืมนะครับถ้าอยากจะอัปเดตข่าวสารบันเทิงส่งตรงถึงมือถือคุณนะครับก็สแกน QR Code ด้านล่างเลยนะครับจะได้คลิกเดียวนะฮะแล้วก็จะแบบมีข้อความขึ้นมาตลอดเวลาเลยนะครับหรือว่าอยากรับชมรายการของเรานะครับไม่ว่าจะสดหรือว่าย้อนหลังได้เลยนะครับที่ True Vision Now ผ่านแอปพลิเคชัน True ID นะครับแล้วก็ช่องทางโซเชียลมีเดียเราก็เยอะมากๆเลยนะครับ Instagram Line TikTok Facebook YouTubeนะครับผมก็กดไลค์กดติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับข่าวแรกของค่ำคืนนี้นะครับผมก็แน่นอนนะครับเราพูดถึงคู่รักคู่นี้ดีกว่านะต้องบอกว่าหลังจากแต่งงานเนี่ยความหวานก็ยังมีอย่างต่อเนื่องเลยนะครับนั่นก็คือคุณป๊อปโปเตโต้กับสาวใบเตยนั่นเองนะครับล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งครบรอบวันแต่งงานไปนะครับจะเป็นอย่างไรติดตามครับขึ้นชื่อว่าเป็นสามีที่ชอบโพสต์รูปแกงภรรยาอยู่ตลอดนะครับสำหรับนักร้องหนุ่มป๊อปโปเตโต้ครับล่าสุดนะฮะก็เลยขอเปลี่ยนโหมดมาโพสต์ข้อความซึ้งๆถึงภรรยาสุดที่รักนะครับน้องใบเตยสุวพิชนะฮะเนื่องในโอกาสครบรอบแต่งงาน2ปีด้วยกันครับส่วนรูปประกอบข้อความนะฮะก็บอกได้เลยว่ายังคงคอนเซปต์แกงเมียเหมือนเดิมนะจ๊ะอ่ะโดยหนุ่มป๊อปนะครับก็ได้เขียนข้อความถึงภรรยาคนสวยครับว่าผ่านอะไรกันมาก็มากมายขอบคุณมากที่ยังคงเชื่อมั่นตัวเราเสมอแม้ในยามที่เราอ่อนแอรู้สึกเป็นโชคดีที่ของชีวิตเลยที่ได้รู้จักใบเตยมันมากกว่าความสุขไปแล้วมันเติมความมั่นคงในจิตใจที่มีต่อกันขอบคุณที่เข้าใจในความพิศวงงงงวยในตัวเรามีความสุขที่สุดเมื่อได้อยู่กับเตย #เตยพับ happy anniversary นั่นเองนะครับส่วนสาวใบเตยนะฮะก็ได้โพสต์รูปแกงกลับเลยนะจ๊ะกับคุณสามีเลยพร้อมข้อความเลยนะครับว่าครบรอบแต่งงานอีกครั้งเข้าปีที่3พร้อมกับไข่ต้มสมาชิกใหม่ในครอบครัวขอบคุณพี่ปั๊บที่น่ารักเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ขอบคุณที่ดูแลร่างกายและหัวใจของเตยอย่างดีเสมอมาขอบคุณที่สนับสนุนเตยในทุกๆด้านเปิดโอกาสให้เตยได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ขอบคุณนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามีเพื่อนพ้องแล้วก็แฟนๆเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ร่วมอวยพรในวันครบรอบแต่งงานแล้วก็ชื่นชมในความน่ารักของทั้งคู่มากมายเลยครับถึงแม้ข้อความจะมีความหวานซึ้งนะครับแต่ว่ารูปเนี่ยก็ยังคงคอนเซปต์นะฮะต้องแกงกันเองนะครับผมแบบติดตามมาตลอดคู่นี้คือแบบไปไหนก็จะต้องมีแบบรูปมุมเสยบ้างรูปแอบหลับบ้างนะครับหรือว่ารูปตลกๆบ้างนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะฮะที่น่ารักมากๆยังไงขอให้รักกันนานๆเลยนะครับมาถึงอีกหนึ่งคู่นะฮะวันนี้มีแต่ความรักเลยนะครับสำหรับคู่นี้เลยคุณฮาน่ากับคุณฮิวโก้นั่นเองนะครับหลายคนนะจะเห็นว่าหนุ่มฮิวโก้เนี่ยเขาก็จะมีความแบบเซอร์ติดๆชิลๆนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยคุณภรรยานะครับก็ได้บอกว่าคุณสามีเนี่ยเขามีความสมถะมากๆเลยครับเป็นคู่สามีภรรยาที่น่ารักมากๆเลยนะครับสำหรับคุณฮันน่าและก็หนุ่มฮิวโก้จุลจักรครับเพราะว่าคุณภรรยาเนี่ยก็เป็นคนอารมณ์ดีนะฮะก็จะมีภาพน่ารักภาพน่าเอ็นดูของลูกๆนะครับน้องฮาร์เปอร์น้องฮันเตอร์แล้วก็ลูกสาวน้องนาดาโดยเฉพาะลูกสาวเนี่ยโอ้โหคุณแม่ก็จะอัดคลิปมาให้แฟนๆเนี่ยได้เห็นกันอย่างบ่อยเลยครับเรียกว่าเข้ามาดูทีไรเนี่ยก็มีรอยยิ้มเสียงหัวเราะได้อยู่เสมอเลยครับล่าสุดครับคุณแม่ฮันน่าก็เลยเผยภาพมุมนะครับเป็นความเป็นคนสมถะของหนุ่มฮิวโก้นะฮะสามีสุดที่รักนะครับผมในชุดร่วมงานปาร์ตี้เบาๆอย่างเป็นกันเองนะครับบอกเลยว่างานไม่ใหญ่แน่นวีเลยนะด้วยชุดสูทซาฟารีสีน้ำตาลนะครับสวมหมวกปีกผูกผ้าขาวม้าคาดเอวนะฮะแต่ว่าที่คุณภรรยาสุดที่รักโฟกัสนะฮะก็คือนี่เลยกางเกงของตัวเองนะครับของสามีนั่นเองเพราะว่ามีการเย็บปะชุนเป็นแผงชัดมากครับอยู่บริเวณสะโพกนั่นเองครับซึ่งสาวฮันน่าเนี่ยก็ได้เขียนแคปชั่นว่าสามีเป็นคนสมถะแหละดูออกHashtag Hugo นะครับเอาที่สบายใจเลยค่ะคุณสามีขาอ่ะหลายคนที่เห็นคลิปแล้วนะครับก็ต่างยิ้มเลยฮะพร้อมกับเอ่ยคอมเมนต์กันเบาๆเลยว่าน่าเอ็นดูจริงๆเลยครับค่ะเอาที่สบายใจสมถะแหละวันนี้มางานแต่งน้องโดมินิกนะคะมาดูการแต่งกายของชายเล็กค่ะกางเกงขาดแล้วก็ปะแล้วปะอีใส่จนมันยุ่ยกะค่ะเอาที่สบายใจสมถะเอาที่สบายใจจริงๆนะครับคู่นี้ก็จริงๆต้องบอกว่าสุดขั้วเหมือนกันนะเพราะว่าผมเนี่ยก็เคยแบบปาร์ตี้กับพี่ฮันน่าเนี่ยเขาจะมีความแบบโอ้โหแบบยิ่งใหญ่อลังการแบบ
งานใหญ่แน่นะวิจริงๆแต่ว่าคุณฮิวโก้เนี่ยเขาจะมาแนวชิลๆนะครับส่วนกางเกงที่เห็นนะก็แบบน่ารักนะจริงๆก็ถือได้ว่าเป็นคอนเทนต์นึงที่บอกหลายๆคนน่าจะสร้างเสียงหัวเราะได้เลยนะครับส่วนหนึ่งคู่ดีกว่านะครับมาที่คุณเปิ้ลนาคอนนะครับกับคุณจูนกัสมานะครับล่าสุดเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นวันเกิดของลูกนะครับน้องออเกรสนั่นเองคุณจูนก็ได้บอกนะว่าเผาๆหน่อยนะจ๊ะช่วงนี้นะครับฉลองอายุครบ6ขวบอย่างเรียบง่ายนะฮะแล้วก็อบอุ่นสุดๆเลยครับสำหรับน้องออเกรสครับลูกสาวคนที่4นะฮะของนักแสดงหนุ่มนะครับคุณเปิ้ลนาคอนกับภรรยาสาวคุณจูนกัสมานั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าอยู่ในช่วงวัยกำลังเรียนรู้แล้วก็มักจะเผยมุมน่ารักน่ารักนะครับปนความฮามาฝากอยู่เสมอครับโดยล่าสุดนะครับสาวจูนก็ได้เผยคลิปวิดีโอรวมโมเมนต์ต่างๆของน้องออเกรสนะครับตั้งแต่ลืมตาดูโลกมาเลยจนถึงปัจจุบันครับพร้อมเขียนแคปชั่นไว้ด้วยนะครับว่าวันนี้วันดีวันคล้ายวันเกิดของเขาคือออเกรสศิริกรศิลาชัยครบ6ปีแล้วจ้าไม่ขออะไรมากๆขอให้เพลาๆลงหน่อยนะคะแรงขึ้นทุกปีเลยเราว่า YouTube เปิ้ลนาคอน Channel #4O4แสบปวดกระบาลแฮชแท็ก 3 อ 3 แสบ แสบปวดกระบาลนั่นเองครับซึ่งพอได้ดูคลิปจบลงนะครับหลายคนก็ถึงกับต้องร้องอ๋อเลยฮะในคำขอของคุณจูนะครับที่บอกว่าขอให้เผาๆลงหน่อยนะเพราะว่าทันทีที่น้องออเกรสเนี่ยน่ารักแล้วก็แถมยังเป็นสายฮาแบบนี้นะครับยังไงก็ได้ใจพี่ป้าน้าอาทั้งหลายไปอย่างจังเลยนะครับ เนี่ยสมแล้วนะครับผมที่คุณจูต้องบอกว่าให้เผาๆลงหน่อยนะโอ้โหแต่ละคำพูดนะแต่ว่าน่ารักน่าดูมากๆนะครับยังไงก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะครับมาถึงหนึ่งคนดีกว่านะครับผมก็เรียกว่าเป็นคู่แม่ลูกนะครับที่แบบผมเห็นเขาตั้งแต่เข้าวงการแรกๆตั้งแต่เด็กๆเลยนะก็แบบเติบโตขึ้นมานะครับตอนนี้จนตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็นนักแสดงหนุ่มที่แบบโกอินเตอร์ไปออกงานอีเวนต์ต่างๆมากมายนะครับนั่นก็คือคุณนายณภัทรกับคุณแม่หมูนะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นวันเกิดของคุณแม่หนุ่มนายนะครับก็เลยมีเซอร์ไพรส์ของขวัญวันเกิดชิ้นใหญ่เลยครับยิ้มแก้มปรีด้วยความภาคภูมิใจสุดๆนะครับสำหรับคุณหมูพิมพ์ปากานะครับเมื่อถูกลูกชายหัวแก้วหัวแหวนนะครับอย่างน้องนายณภัทรเสียงสมบูรณ์เซอร์ไพรส์วันเกิดนะครับวันในวัย52ปีนะฮะด้วยความเรียบง่ายแต่อบอุ่นหัวใจสุดๆเลยครับเดินหนุ่มนายนะครับก็เลยนี่เลยครับยกเงินปึกใหญ่ที่ถูกผ้าคลุมไว้นะฮะมาเซอร์ไพรส์เลยนะครับแล้วพอแม่หมูเปิดออกมาเนี่ยก็โอ้โหถึงกับต้องร้องอุทานด้วยความตกใจครับแล้วก็แอบถามลูกชายด้วยนะว่าเฮ้ยเนี่ยเอาเงินมาจากไหนเยอะขนาดนี้นะครับส่วนน้องนายเนี่ยก็ได้ตอบอย่างน่าเอ็นดูนะครับว่าเป็นเงินที่เก็บมาจากน้ำพักน้ำแรงการทำงานของตัวเองนั่นเองครับแต่ว่าไม่มีเงินสดก็เลยแอบไปเอาเงินสดในตู้เซฟแม่มาก่อนเดี๋ยวโอนคืนให้แน่นอนนะครับงานนี้เนี่ยคุณหมูก็เลยเขียนแคปชั่นนะครับว่าของขวัญที่แม่จะภูมิใจจุดๆๆไม่นะอ่ะแล้วก็แฮชแท็กโอนก่อนค่อยประจานแฮชแท็กเช็คยอดแล้วเข้าจริงแล้วก็แท็กน้องนายนั่นเองครับซึ่งก็ทำเอาแฟนๆหลายคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ปลื้มปริ่มแทนคุณแม่เลยนะครับขยับนิดนึงไม่เป็นไรให้แม่จริงเหรอให้จริงไอ้ยะเอามาจากไหนน้ำพักน้ำแรงนายเอามาจากตู้เซฟแม่เดี๋ยวโอนให้ไงแม่จะได้ไม่ต้องไปธนาคารเนี่ยเฮ้ยในช่วงโควิดเนี่ยแล้วเดี๋ยวนายโอนให้อันนี้เอามาจากตู้เซฟแม่ก่อนแม่ไม่มีเงินเองอันนี้น้ำพักน้ำแรงนายน้ำพักน้ำแรงนายตอนแรกที่ให้แม่จำได้ว่าเป็นเงินครั้งแรกในวงการแล้วนายก็ใช่แล้วจากนั้นแม่ก็เก็บหมดเลยเอ้าสอนอันนี้ความสุขของแม่โอ้ขอบคุณครับมาลูกมาโอ้ยมีความสุขความเจริญนะลูกนะโอ้ยเกิดมาเป็นลูกแม่นี่แม่โชคดีมากเลยนะขอให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิตประสบน่ารักมากๆเลยนะครับต้องบอกว่าความกตัญญูของน้องนายเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเจริญรุ่งเรืองแน่นอนนะครับแล้วก็แบบเงินสดที่แบบหอบมาเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่แบบรู้สึกแบบมีคุณค่าทางใจมากนะเพราะว่าบางทีเนี่ยโอนเงินก็ได้อยู่แล้วแหละแต่พอเรามีแบบเป็นปึกเป็นก้อนเงินแบบนี้เนี่ยมันทำให้แบบ
คุณแม่เนี่ยรู้สึกดีมากๆแน่นอนนะครับมาถึงหนึ่งคู่ดีกว่านะครับสำหรับนี่เลยคุณโต้งทูพีกับน้องปรางนั่นเองนะครับก็หลายคนจำกันได้อยู่แล้วว่าโอ้โหเลิกรากันไปแล้วนะครับก็มีข่าวตามมาเรื่อยๆนะว่าแบบแต่ละคนเนี่ยจะไปคบใครคนใหม่หรือเปล่าล่าสุดนะครับเรามีได้มีโอกาสสัมภาษณ์น้องปรางนะฮะน้องปรางได้บอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไงก็สามารถกลับมาคุยกับคุณโต้งทูพีได้เหมือนเดิมครับนับว่าเป็นนางเอกสาวดาวรุ่งพุ่งแรงเลยนะครับสำหรับปรางกันนรันนั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยแน่นอนสถานะหัวใจโสดมากๆเลยครับหลังจากที่ตัดสินใจนะครับจบความสัมพันธ์รัก10ปีกับหนุ่มต้งทูพีไปนะครับก็เหลือแค่ความเป็นเพื่อนซึ่งตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวก็มีกลับมาคุยกันได้นะฮะโดยหนุ่มต้งเนี่ยก็บอกทำให้แฟนๆหลายคนนะครับบอกว่าเฮ้ยจะมีรีเทิร์นรอบที่3หรือเปล่าครับล่าสุดครับสาวปรางก็เลยเปิดใจนะครับว่ากับโต้งเนี่ยไม่มีรีเทิร์นรอบที่3แน่ตอนนี้เป็นเพื่อนกันหนูมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่เรายังสามารถรักษาสถานะที่ยังเป็นเพื่อนกันได้ยังให้กำลังใจกันยังปรึกษาเรื่องงานกันได้อยู่หนูก็คาดหวังจะให้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆก็ดีใจค่ะเราก็อยากจะเป็นกำลังใจให้เขาด้วยหมายถึงว่าในการใช้ชีวิตต่อไปของเขาในเรื่องผลงานต่างๆของเขาแล้วก็ขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยปรางก็ยังมีไปปรึกษาเรื่องงานเรื่องอะไรกับเขาอยู่ก็ยอมรับนะว่าจริงๆเนี่ยก็ยังต้องปรับตัวกันอยู่ในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ต้องให้ระยะห่างกันด้วยหมายถึงว่าเพื่อที่จะให้แต่ละคนเนี่ย move on แล้วก็ใช้ชีวิตกันต่อไปนั่นเองขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Room Service News นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าหากใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง Facebook Fanpage True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ